บักแตรพ่อมาคิดเด้งทำมวยเออมาครับมาเริ่มกันครับผมกับโคกหนองนาโมเดลครับหลังจากที่ติดภารกิจไปหลายวันครับผมวันนี้มาแล้วครับผมกับทีมงานเสียสละคุณบิรัมครับมาถึงก็พวกเรานี่คือมืออาชีพแล้วมาถึงจัดเลยครับผมจะของแปลงไม่อยู่ครับจัดได้เลยเนาะพวกเราคือมวยแทนครับมาทำงานแทนเขาครับผมว่ามีหอจักรทิ้งงานเขาพูดเน้นเลยกันหอจักรทิ้งกันนะพวกเราก็มาทำหน้าที่ให้จบครับมาดูกันครับผมวันนี้พอเลี้ยวครับจะไม่ใส่ปีกเพราะว่างานมันน้อยเหลือเกินงานคืองานนิดเดียวครับต้องเราพยายามจะไม่ใส่เพราะว่าต้องถอดเสียเวลาเนาะนี่ฮะทีมงานคุณภาพครับเลี้ยวบุรีรัมย์ครับผมว้าวกับเจ้า XCMG E2154ครับเจ้าคำโตแล้วก็ฟันปีศาจครับผมมาดูสิครับว่าด้านล่างบริบทหรือว่าสภาพดินจะเป็นยังไงครับเนี่ยมันเล็กเกินไปนะครับทำให้เราทำงานยากเลยครับผมโอ้มาสิสิตักแบบนี้เลยกูเพิ่มเอาเพิ่มขนาดให้เจ้าของเพลงครับจะได้ใหญ่ๆนะครับจะได้ไม่เสียมาดูฝีมือพอเหลียวครับว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าครับผมหลังจากที่ห่างหายการขุดไปหลายวันนะจุ้ยสี่ร้อยคิวเนาะอะไรก็ได้ให้ไม่เคยได้ขุดบ่อเล็กครับเหลียวบุรีรัมย์นี่ขุดแต่10ไร่5ไร่ครับไม่เคยได้ขุด1ไร่ครับเพราะว่า1ไร่จะเล็กมากครับเริ่มแล้วครับผมกับปุ้งกี้แรกของพวกเราครับเนี่ยโอ้โหครับด้านบนเป็นดินร่วนปนทรายครับมาขอจะที่จะทางครับกับการทำงานให้ราบรื่นครับผมหนึ่งเม็ดอะไรหนึ่งเม็ดเลยไอ้จะจบเกินเลยเดี๋ยวเอาปีกมาใส่ก็ได้เพราะต้องขุดคลองใส่แกงเหมือนเดิมเนาะเอาปีกมาใส่ดีกว่าใส่แป๊บเดียวฮะโมเดลมือชิปแล้ววัดเนอะไม่ว่าไปเดิมวัดละวัดวัดจะไปเยอะนี่เนาะวันนี้เราเป็นแล้วนี่มีแต่เดี๋ยวนี้มองเลยไปต้องคุณไหนเนาะไปนี่ฮะโอ้โหดินสวยมากเลยครับผมด้านล่างครับจะเป็นดินอะไรเดี๋ยวพาไปดูกันครับแต่ด้านบนเป็นดินร่วนปนทรายครับดินร่วนปนทรายนุ่มสบายมากครับนี่ฮะโอ้ดูด้านล่างด้านล่างลงไปที่1เมตรก็ยังเป็นดินร่วนปนทรายอยู่ครับผมเนาะสถานที่ขุดแล้วก็หรือว่ารูปแบบบ่อเล็กมากครับทำให้ทำงานอึดอัดครับผมเพราะว่ามันแคบมากครับเพิ่มบ่อครับผมก็มันแคบเกินไปครับผมThank you.
พรุ่งนี้ก็น่าจะจบครับบ่อนี้ครับไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าให้เจ้าคูบาต้ายูอาครับมาช่วยกันครับที่ให้มาช่วยก็คืออยากให้อยู่ด้วยกันครับเนาะเป็นเพื่อนกันครับเนาะพักด้วยกันมีเพื่อนทำงานร่วมกันครับโอ้ครับดูคำหนึ่งครับของพวกเราครับเจ้าคำโตครับ XCMGE215C ครับวันนี้บรรยากาศดีมากเลยครับแดดไม่ร้อนเลยครับเดี๋ยวประโยชน์ทีมงานเรานี่ไม่เคยได้ขุดบ่อขนาดได้ขนาดนี้ครับเพราะว่ามีแต่ขุดมาถึงก็ขุดแต่3ไร่กันครับเนาะแปลงนี้ก็เป็นแปลง1ไร่ของเจ้าพอเลี้ยวครับก็เลยรู้สึกว่าค่ะๆเขินๆนะครับว่าพื้นที่มันแคบครับผมเนาะพื้นที่มันแคบมากครับบ่อเล็กครับกับรถคันใหญ่ครับผมเดี๋ยวพวกนั้นมาก็ช่วยค่อยใส่ปีกเอาเพราะว่ายังไงเราขุดปลาไส้ไก่เหมือนเดิมเนี่ยมันจะได้สวยเนี่ยบรรยากาศครับเปิดคลึ้มครับวันนี้น่าจะฝนตกครับผมแปลงนี้มีบ่อเป็น2บ่อครับผมอันนี้บ่อที่1ครับความจุมวลดินของบ่อนี้ก็อยู่ที่400กว่าคิวครับเนาะแล้วก็บ่อที่2ก็300กว่าคิวครับแล้วก็มีคลองไส้ไก่ครับไม่ได้ใส่ปีกก็เลยดูทำงานช้าไปนิดหนึ่งครับผมเพราะว่าการใส่ปีกก็จะง่ายกว่าการปาดครับเนาะที่ต้องใช้ด้านข้างของพุ่มขีครับรูดขึ้นมาด้านล่างเจอดินเหนียวแล้วครับนี่ฮะความลึกที่เมตร50ครับเจอไปดินเหนียวแล้วครับผมโอ้หรือว่าโอเคฮะอะไรอย่างงี้หรือว่าโอเคมากๆเลยไม่ใช่ว่าบ่อเล็กจะใช้ทำงานง่ายครับบ่อเล็กก็คือทำงานยากครับเพราะว่าเรื่องของการยืนรถครับหรือยืนลำบากหน่อยครับผมเนาะก็สถานที่มันแคบครับความลึกบ่อนี้อยู่ที่4.50 เมตรครับบวกชั้นเดิมอีก1 เมตรก็อยู่ที่5.50 เมตรครับถ้าเอ้ยขอโทษครับจากดินเดิมไปที่4.50 เมตรครับแล้วก็ถ้าพูดถึงดินถ้านับจากดินปั้นขึ้นมาครับคันดินก็อยู่ที่5 เมตรครับผมนี่ฮะ
พยายามจะทิ้งบูมให้ใหญ่หน่อยครับเพื่อที่จะดึงดินโคกได้มีดินเป็นโคกครับผมเพราะว่าถ้างั้นมันจะไม่พอครับเร็วๆเอาถึงไม้เด้อเอาถึงไม้เลยเพราะว่ามันจะได้ลูกกว้างๆหน่อยโอ้เจอดินตรวจครับโอ้ครับดินตรวจโดดดำซะด้วยครับผมนี่ฮะทีมงานของเราฝีมือแล้วครับผมเนาะเหลียวบุรีรัมย์ถือว่าจัดจ้านในการขุดพวกน้องนาครับเป็นน้องครับที่มีทักษะในการจัดการบริหารเรื่องการนะฮะยืนรถวางดินแล้วก็มีความสามารถในการขุดพวกน้องนาครับถือว่าเป็นมืออาชีพครับของการทำงานครับผมประสบการณ์เหลือๆครับผมโอ้นี่ฮะเป็นตรวจสีดำครับผมด้านล่างครับผมความลึกอยู่ที่ประมาณ3เมตรครับ2เมตรกว่าครับเจอดินดำเลยฮะตัวสีดำมาดูกันว่าทีมงานเราจะทำงานยังไงฮะจะทำยังไงกันครับผมบ่อขนาดนี้ครับถ้าขุดจริงๆก็คือวันหนึ่งก็จบครับไม่ถึงวันจะได้ซ้ำครับ1บ่อครับสามารถจัดการได้ประมาณครึ่งวันน่าจะจบครับถ้าใส่ปีกยิ่งมีทักษะในการขุดง่ายขึ้นครับผมเนาะเรื่องฝีมือการขุดนี่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าประสบการณ์ในการทำงานก็คือว่าพอมีครับเนาะแล้วก็เราขับมาบ่อยครับเนาะก็เลยว่าถือว่าประสบการณ์ของทีมงานของเรานี่คือเรียกว่าเป็นมืออาชีพเลยครับผมเนาะถึงอายุจะไม่เยอะครับแต่ว่าเรื่องการทำงานนี่มองไปแล้วเนี่ยคือโอเคมากๆครับเนาะบ่อนี้ครับถ้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยไม่ถึงวันเลยซ้ำครับผมเราจะพยายามดึงดินมาด้านนี้ครับผมดึงดินตรงนี้ครับที่เจ้าตัวนี้เป็นที่โคกครับนะพยายามดึงดินมาให้เยอะที่สุดครับเพราะว่าฝั่งโน้นมันเป็นดินที่เราเคยพยายามขยับออกมาหรือว่าพยายามจะขุดออกมาให้มาอยู่ฝั่งทางนี้ฮะนี่ฮะทางนี้จะเป็นที่เราทำโคกครับเนาะที่อยู่อาศัยกันครับเนาะเรียกว่าที่อยู่อาศัยครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจครับวันนี้กับการเริ่มงานวันแรกของปอเหลียวครับอย่างหลังจากหยุดไปทำธุระประมาณอาทิตย์นึงครับผมเนาะกลับมาแล้วครับผมกับหน้างานโคกน้องนาโมเดลครับแล้วก็ย้ายมาทำที่บ้านสวนไม้ครับตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับโคกน้องนา1ไร่ครับผมเนาะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับ
สวัสดีครับ